ถือว่าเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนเก่าแก่โบราณนะครับผู้ชมอันนี้เป็นเฮือนหลังนี้ถือว่าเป็นเฮือนที่งามแล้วก็แปลกตาที่สุดนะท่านผู้ชมแต่ว่าทีมงานเราสนใจเฮือนหลังนี้เป็นพิเศษเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในกลางป่าลึกพี่แล้วเนาะท่านผู้ชมที่ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกแต่ว่าบ่มีไฟฟ้าเนาะบ้านนี้เนาะโอ้เลี้ยงลิงเนาะหากันเลี้ยงได้บ่แม่นครับเลี้ยงดุลแหละถือว่าเป็นบ้านเฮือนแบบโบราณนะท่านผู้ชมโบราณขนาดแท้เลยไม่เท่ามาลินอยู่นี่เฮือนไม่เท่าหลังนี้บ่หลังตัวนี้กลางนี้บ้านเฮือนเพิ่นย่างไปเบิ่งหลังนี้นะครับนี่เนาะเฮือนเจ้าบ่นี่กลับเข้าแล้วล่ะบ่แม่เท่าแล้วตำตะเช้าเนาะอันนี้เป็นหมูที่ชาวบ้านเพิ่นเลี้ยงไว้โอ้หลังนี้นี่เป็นคอกแมะแต่มันเป็นคอกสัตว์เพิ่นเลี้ยงไว้สิได้บ่เห็นตอนเพิ่นตำข้าวเนาะแต่ว่าเพิ่นตำข้าวช่วงยามเช้าซับแล้วก็หมูกำลังเหยียบเข้าให้บ่เหยียบเข้าให้นะท่านผู้ชมเราเข้าเนาะนี่เนาะไม่เท่าเนาะนี่เป็นเราเข้าเนาะเราเข้าเพื่อเอาใช้ไม้ไผ่มุงโอ้จักตัวหมูเจ้าช่องตัวนี้มาไม่ใส่อ่ะกินเองเนาะอ่ะสบายดีท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้พบกับตอยและกับทีมงานวิถีชนบทแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่12ตุลาปี2022แต่ว่าทางทีมงานวิถีชนบทเฮาได้มาถ่ายทําที่บ้านสกีในเมืองเซโปนแต่ซอนเขตคือเป็นเขตใกล้ๆชายแดนเวียดนามนะท่านผู้ชมแต่วันนี้พามาเบิ่งวิถีชีวิตของพี่น้องชนเผ่าดูเนาะแต่ก็พาเบิ่งบ้านเฮือนของเพิ่นที่ว่าเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านนึงเนาะที่ว่าเป็นหมู่บ้านที่ว่าแบบปู่ฮานเฮือนซ่านบ้านบ่อนก็ยังเป็นแบบเก่าแก่แบบบูฮานอยู่นะท่านผู้ชมแต่ว่าเพิ่นก็ยังมีวิถีชีวิตแต่ว่าบ้านนี้บ่มีไฟฟ้าตัวในการใส่คุกในการตําข้าวไฟฟ้ายังบ่มีนะท่านผู้ชมพอเสร็จมื้อเพิ่นก็ต้องได้ตามข้าวกินเดี๋ยวอาชีพหลักๆเพิ่นก็เฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเดี๋ยวเฮาสิพาท่านผู้ชมไปเบิ่งภาพเฮือนซ่านบ้านบ่อนของเพิ่นน้องว่าจังได๋เนาะติดตามกันเลยครับท่านผู้ชมแล้วสบายดีท่านผู้ชมนะแต่ว่าพบกับต้อยและทีมงานวิถีชนบทอีกเช่นเคยที่ว่าวันนี้เฮามีโอกาสได้มาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านสกีในเมืองเซโปนแขวงสวรรคิตที่ว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในกลางป่าลึกพี่แล้วเนาะท่านผู้ชมที่ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกที่ว่าบ่มีไฟฟ้าเนาะบ้านนี้เนาะเนาะที่ว่าเป็นพี่น้องชนเผ่าบลูเนาะท่านผู้ชมชนเผ่าบลูเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเยี่ยมยามถามข่าวเพิ่นเนาะสบายดีเด้อแม่เฒ่าโอ้มีขอขึ้นหน่อยเด้อขอขึ้นมีลิงน้อยนะแม่เฒ่าเนาะลิงน้อยมาแต่ไสนะมาแต่ป่าเลี้ยงบ่เนี่ยเออเลี้ยงโอ้เลี้ยงลิงเนาะหากันเลี้ยงได้บ่แม่นเฮาเลี้ยงดุลแล้วบ่กัดบ่บ่กัดเนาะมันคงกัดมามันลูกน้อยมันเนาะลูกน้อยมันตัวผู้ตัวแม่น่ะตัวแม่ตัวแม่โอ้ยเพิ่นเนาะเพิ่นเลี้ยงลิงแต่ว่าบ่ได้ไปให้ไปยังบ่แม่เฒ่า
บ่ได้เฮ็ดให้เฮ็ดนาบ่เฮ็ดให้เฮ็ดให้นาบ่ได้เฮาเฮ็ดเกี่ยวเข้าให้แล้วบ่เกี่ยวแล้วบ่บ่ยังบ่ได้บ่ทันชุกบ่ทันชุกซ้ําสวนมันสวนหยังบ่ได้เฮ็ดเนาะแม่เฒ่าน่ะหาอยู่หากินอะไรแม่เฒ่าหาปลาบ่หาหยังหาหน่อไม้หน่อไม้ผักลูกผักหาผักปลาหาบ่ได้ปลาอึดเนาะอึดน้ําบ่ได้ปลางัวควายก็เลี้ยงบ่แม่เฒ่าบ่ได้งัวควายบ่ได้ได้เลี้ยงกกหยังอะไรแม่เฒ่าเออกกใหญ่เนาะเอามาแต่ผู้แต่ผ่าเพิ่นบ่แม่เฒ่าโอ้บ่ฮู้กกหยังเนาะเพิ่นก็บ่ฮู้ว่ากกหยังกันท่านผู้ชมเออเป็นคอกแบ่เนาะถือว่าเป็นเลี้ยงแบ่ถ่ายให้เบิ่งบริเวณโดยรอบท่านผู้ชมเต็มบ้านเฮือนถือว่าเป็นบ้านเฮือนแบบโบราณนะท่านผู้ชมโบราณขนาดแท้เลยบรรยากาศค่อนข้างเงียบสงบเพราะว่าอยู่กลางป่าลึกๆแม่เฒ่าอยู่ครอบครัวแม่เฒ่ามีจักคนลูกหลานจักคนโอ้โอ้แม่เฒ่ามาเล่นอยู่นี่เฮือนแม่เฒ่าหลังนี้บ่นี่เฮือนหลังตัวนี้กลางนี้เออหลังพุ่นรับหลังเฮือนหมู่โอ้เพิ่นมาเล่นแต่ว่าเฮือนเพิ่นอยู่ทางหลังพุ่นเนาะเฮือนแม่เฒ่าเพิ่นอยู่ผู้เดียวถือว่าบ้านนี้ถือว่าเป็นบ้านแบบโอ้โบราณขนาดแท้แล้วท่านผู้ชมหาเบิ่งได้ยากแล้วเนาะจะสิพาท่านผู้ชมไปย่างเลาะเบิ่งภายในหมู่บ้านนี่เนาะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งกับหมู่บ้านสบายดีเฮ็ดหยังเออโอ้ถือว่าเฮือนหลังนี้เป็นเฮือนเก่าแก่โบราณนะครับท่านผู้ชมเป็นมุงด้วยไม้ไผ่แล้วก็หญ้าแล้วก็ข้างๆกันยังมีเฮือนหลังน้อยๆนี้อีกเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาสิพาย่างเข้าไปเพิ่นเนาะอันนี้เป็นภาพบ้านเฮือนเพิ่นบ้านนี้จักหลังคาเฮือนบ้านนี่ฮะบ่ว่าสิเดี๋ยวเฮาสิย่างไปเบิ่งหลังนี้นะครับนี่เนาะเฮือนเจ้าบ่นี่โอ้พุ่นเฮือนเจ้าตําเข้าแล้วล่ะบ่แม่เฒ่าแล้วล่ะตําแต่เช้าเนาะโอ้อันนี้เป็นหมูที่ชาวบ้านเพิ่นเลี้ยงไว้นี่เป็นอุปกรณ์ตำข้าวเพิ่นเป็นสากคบกับสากนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเฮาสิไปย่างเลาะเบิ่งหลังอื่นอีกเฮ็ดกินบ่โอ้หลังนี้ที่ว่าเป็นเฮือนที่เฮ็ดด้วยไม้ไผ่เกือบทั้งหลังเลยเนาะท่านผู้ชม
เดี๋ยวเราสิถ่ายทางด้านหลังให้เบิ่งนี่น่าจะเป็นเล่าเข้าของเพื่อนเนาะท่านผู้ชมนี่เป็นเคาะเคาะแวะกลายมาเป็นเคาะสัตว์มันเลี้ยงไว้เนาะแต่ว่าตอนนี้เป็นเวลาช่วงประมาณบ่ายนี่ถือว่าเป็นบ้านสกีเมืองเซปูนเขตสวรรค์เขตถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงเดือน12ถือว่าอากาศเริ่มหนาวถือว่าลมค่อนข้างแห้งนะท่านผู้ชมถือว่าคลิปนี้ถ่ายทำเมื่อวันที่12ตุลาปี2022ซานกระตาดบ่ซานฝาเฮือนบ่พ่อเฒ่าโอ้จะเป็นกำลังผ่าไม้ไผ่สารฝาเฮือนครับท่านผู้ชมเสียดายผู้เห็นตอนเพื่อนต่ำเข้าเนาะแต่ว่าเพื่อนต่ำเข้าช่วงยามเช้าพาเบื้องหลังเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวถ่ายให้ท่านผู้ชมเบื้องทางด้านหลังอันนี้เป็นเฮือนหลังนี้ถือว่าเป็นเฮือนที่งามแล้วก็แปลกตาที่สุดนะท่านผู้ชมแต่ว่าทีมงานเฮาสนใจเฮือนหลังนี้เป็นพิเศษนี่นะถือว่าเป็นเฮือน2หลังอยู่ติดกันท่านผู้ชมเดี๋ยวสิถ่ายท่านผู้ชมเบิ่งทางด้านหลังของเฮือนหลังนี้ที่ว่าเป็นรูปทรงแปลกตาที่ว่าบ่เคยเห็นใส่มาก่อนเนาะท่านผู้ชมที่ว่าตามที่เอาไปถ่ายหลายๆบ้านก็ที่ว่าบ่ทันมีนะท่านผู้ชมอันนี้เป็นหมูที่เพิ่นเลี้ยงไว้อันนี้เป็นภาพถ่ายจากทางด้านหลังนี่เป็นทางด้านหลังของเฮือนนะท่านผู้ชมที่ว่าเฮือนตรงนี้มันเฮ็ดด้วยไม้ที่ว่ามุงด้วยไม้นะท่านผู้ชมเพิ่นเอาไม้ไผ่มาสานมาซับแล้วก็มุง
อันนี้น่าจะเป็นเล้าเข้าเพื่อนน่าจะเป็นเล้าเข้าเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งบรรยากาศดูกลางบ้านตัวย่างไปทางใดก็เห็นแต่หมูสำหรับบ้านนี้ถือว่ามีประมาณ10กว่าหลังคาเรือนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราสิเข้าไปยามเพิ่นสบายดีไหมเท่าสบายดีตะเข้าบ่ไหมเท่าตะสรอตะพกำลังเหยียบเข้าเข้าให้บ่เข้าให้เหยียบเข้าให้นะท่านผู้ชมมันเหยียบเข้าให้ตากแดดอันนี้เราเข้าบ่ไม่เท่าเราเข้าเนาะนี่เนาะไม่เท่าเนาะนี่เป็นเราเข้าเนาะเพิ่นเราเข้าเพิ่นว่าเอาใช้ไม้ไผ่มุงเป็นเราเข้าเป็นบรรยากาศโดยรอบแต่ได้เวลากลับแล้วเดี๋ยวก่อนกลับเอาสิท่าให้ท่านผู้ชมมึงเนาะแต่ว่าช่วงนี้ทางทีมงานเขาเดินทางมาถ่ายทำมาเขตชนบทแถบเมืองสีปูนนี่เป็นคกต่ำเข้าเพื่อนเนาะหมูมาเฝ้าคกโอ้จักตัวหมูเจ้าช่องตัวนี้มาตัวนี้เนาะหมูตัวนี้ตัวหมูเพื่อนสองตัวมูทนไก่เลี้ยงมูนี่ได้ขายอยู่บ่มีเลี้ยงไว้อันบ่ไว้ใส่อันกินเองเนาะกินเองสำหรับคลิปการเยี่ยมยามบ้านสกีในก็คิดว่าน่าจะจบไปเพียงเท่านี้แหละจากนั้นก็ขอขอบใจเนาะท่านผู้ชมที่ว่าติดตามรับชมในคลิปนี้ก็ยังฝากท่านผู้ชมเนาะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับต้อยและทีมงานวิถีชนบทให้ได้เฮ็ดคลิปดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งอีกเนาะที่ว่าขอขอบใจเนาะท่านผู้ชม